รอบนี้จ่ายเป็นเงินสดก็เท่ากับว่าเงื่อนไขในการใช้เงินไม่มีค่ะ negative list หรือว่ารายการสินค้าที่ไม่สามารถซื้อได้ไม่มีนะคะนั่นทำให้ณวันนี้คนที่ได้เงินซึ่งไปรอต่อคิวที่หน้าตู้ ATM กันตั้งแต่เที่ยงคืนซึ่งกระทรวงการคลังเขากดปุ่มจ่ายเงินมีหลากหลายวัตถุประสงค์สำหรับเงินหมื่นนี้ค่ะที่ธกส.ที่จังหวัดยะลาค่ะคนที่ไปรอกดเงินบางคนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่อย่างนางสาวยาวารีมะมิงนะคะบอกว่าไม่ได้นอนเลยค่ะเธอนับเวลาถอยหลังรอเที่ยงคืนให้เงินหมื่นโอนเข้ามาเงินไม่โอนเข้ามาก็เลยลองมาปรับสมุดดูนะคะก็พบว่าพอมาที่ธกส.เงินเข้าแล้วเงินก้อนนี้เธอจะเอาไปซ่อมบ้านค่ะวันนี้ก็ไม่ได้นอนเลยค่ะแต่รอเงินเข้าค่ะเหมือนหนึ่งพอไปกรุงเทพก็ไม่เข้าพอมาปราสมุนมันเข้าค่ะอ๋อมาปราสมุนเข้าเหมือนหนึ่งค่ะมีปัญหาอะไรที่จะซ่อมบ้านค่ะจะทำประตูค่ะประตูบ้านประตูบ้านใช่อ๋อดีใจไหมครับดีใจมากเลยค่ะรัฐบาลให้เงินมาดีใจมากไหมดีใจมากเลยเหรอเรารอมานานไหมว่าจะได้นานนานใช่ไหมดีใจมากเราจริงๆค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนเขามีภาระที่รอจะใช้เงินหมื่นนี้นะคะร้านค้าที่หาดใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครที่มาซื้อของแล้วก็บอกว่านี่นะนี่เงินหมื่นเอามาซื้อของเพียงแต่เขาก็เชื่อค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยการจับจ่ายของคนรากหญ้ามันจะคึกคักขึ้นไปดูที่ธกส.กำแพงเพชรกันอีกสักนิดนึงนะคะคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางและผู้พิการก็ทยอยมาถอนเงินชาวบ้านบอกว่าดีใจอย่างมากค่ะวันนี้จะได้ซื้อของใช้ส่วนตัวเครื่องอุปโภคบริโภคเก็บเอาไว้กินไว้ใช้ในบ้านบางส่วนจะกันไว้เป็นค่าเทอมให้กับลูกๆบางส่วนก็จะเอาไปซ่อมบ้านค่ะกดเท่าไหร่ครับตอนนี้ได้หมื่นนึงครับกดหมดเลยหมื่นนึงหมดเลยครับโอนหมดเลยครับดีใจมากครับจะเอาไปทำอะไรก็เอาไว้ต่อเติมบ้านบ้างซื้อข้าวกินบ้างครับครับต่อถ้าคิดว่าเงิน 10,000 บาทนี่พอหรือไม่พอก็ยังพอเท่าไหร่ก็ต้องหาต่อเติมบ้านไปเรื่อยๆพอบ้านถึงสร้างใหม่ครับแต่ก็ดีใจที่ได้เงินมาช่วยครับก็ขอขอบคุณที่มาช่วยเหลือนิดหน่อยครับหมื่นหนึ่งของเราไม่เท่ากันจริงๆนะคะและการที่จะหาเงินให้ได้สักหมื่นหนึ่งของใครหลายคนมันก็ยากง่ายไม่เท่ากันค่ะที่นครสวรรค์เนี่ยมีคนมาถอนเงินที่หน้าธนาคารของรัฐซึ่งเป็นจุดที่เขาไปขึ้นทะเบียนกันไว้แล้วก็ผูกบัญชีกันไว้นะคะบางครอบครัวเนี่ยมีสมาชิกถึง4คนที่ได้รับสิทธิ์ค่ะก็ได้ 40,000 แต่เขาจะกันเงินกว่า 32,000 บาทเอาไว้ใช้หนี้ค่ะที่เหลือก็จะเอาไว้ใช้อื่นๆซึ่งวันนี้เข้าไม่ครบ4คนก็จะชะลอการถอนเงินไปก่อนค่ะรวมกันเลยพี่น้องไอ้ลูกเต่าทั้งหมด4คนด้วยกันจะอ้วมองรวมกันไปใช้หนี้ตะโกนเขาก็นี่แล้วเขามีหมายมาเขาจะยึดบ้านยึดที่ฉันก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยเนี่ยก็บอกเขาบอกว่าหาเงินไปปลดหนี้ก็สองหมื่นก็จบทั้งหมอคุณหมอทั้งผู้ใหญ่บ้านเขาก็ช่วยอะไรช่วยบอกช่วยทีเนี้ยแล้ววันนี้จะมารวมตัวกันในลูกมั่งแม่มั่งมีกัน4คนในครัวบ้านและที่ไม่น่าจะทำได้แต่ก็ใช้ได้เมื่อมันเป็นเงินสดก็คือการเอาไปใช้หนี้นี่แหละค่ะผู้สูงอายุบางคนก็บอกว่าที่เหลือก็จะเก็บไว้เป็นค่าเดินทางไปหาหมอค่ะจะเอาไปใช้หนี้บ้างครับแล้วไปซื้อข้าวคือข้าวแล้วลุงคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการนี้ดีครับปกติแล้วลุงมีรายได้อะไรไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับใช้นี่เนี่ยคือใช้นี่มันใช้ได้ทั้งหมดไหมหรือว่าแค่บางส่วนเป็นบางส่วนครับบางส่วนแต่ครับนี่อยู่แล้วจะแบ่งไว้กินไว้ใช้เท่าไหร่แบ่งไว้ครึ่งครับครึ่งนึงเนาะแล้วแต่แม้ว่าพอเป็นเงินสดแล้วเนี่ยจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่ความไวของเงินสดเนี่ยมันก็ตอบโจทย์หลายคนนะคะบางคนก็เอาไปซื้อสินค้าที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะอย่างโทรศัพท์มือถือบอกว่ามีความจำเป็นเพราะต้องการจะติดต่อกับลูกๆที่ไปทำงานในต่างจังหวัดที่บุรีรัมย์นะคะก็บอกว่าจะเตรียมเอาไว้เป็นค่าปุ๋ยค่ายาใส่ต้นข้าวที่กำลังจะออกรวงค่ะ
เงินไปทำอะไรคะไปซื้อปุ๋ยปุ๋ยครับปกติเงินไม่มีเหรอไม่มีจังหวะรอเงินนี้อย่างเดียวเลยรอเงินนี้เลยใช่ไหมถ้าไม่มีเงินนี้จะมีเงินซื้อปุ๋ยไหมก็หยิบยืมเขาดิครับก็ต้องไปกู้ไปยืมเขาก็ต้องเข้ามายึดกู้ค่อยๆลำบากไหมที่ผ่านมานะลำบากครับมองในทางการเมืองก็อาจจะถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของเพื่อไทยนะคะกับการที่เห็นว่ามีประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่รอเงินก้อนนี้อยู่แต่ทีนี้คนที่ยังไม่ได้ค่ะเขาก็ไปกันที่ธนาคารไปสอบถามว่าเขาผิดพลาดอะไรไปไหมในช่วงของการลงทะเบียนและที่จังหวัดเลยนะคะหลายคนก็ไปรอกันตั้งแต่เที่ยงคืนกดเงินกันในช่วงเช้าเอาไปใช้จ่ายขอบคุณรัฐบาลค่ะที่มีโครงการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจคนรากหญ้าและที่คึกคักไม่แพ้กันนะคะเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนค่ะกลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่มทางรัฐดิจิทัล 10,000 บาทหลายคนไปโพสต์ข้อความว่าได้เงินแล้วได้เงินแล้วนะคะตั้งหน้าตั้งตารอเงินหมื่นกันตั้งแต่เที่ยงคืนคนที่ยังไม่ได้ก็ไปตั้งคำถามว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่ได้พวกเขาจะอยู่ในเฟสไหนของการจ่ายเงินและวัตถุประสงค์ก็หลากหลายค่ะว่าจะเอาเงินไปทำอะไรหลายคนบอกว่าจะเอาไปใช้หนี้เจ้าหนี้มารอแล้วบางคนก็บอกว่าจะเอาไปซื้อสินค้านะคะซึ่งในวันนี้ตามไทม์ไลน์การจ่ายเงินค่ะกลุ่มคนพิการจะถูกโอนเงิน 10,000 บาทจำนวน 2.1 ล้านคนจะมีคนพิการที่เอกสารไม่สมบูรณ์นะคะเช่นบัตรคนพิการหมดอายุยังไม่ได้เปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพย์จำนวน 93,000 กว่าคนจะต้องไปจัดการตัวเองนะคะก็คือทำเอกสารให้ครบถ้วนแล้วก็จะได้รับเงินในรอบที่2 22 ตุลาคมนี้ค่ะ